นแป๊บนึงนะครับไลฟ์ครั้งแรกนะฮะนี่จะมาไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ Triad นะครับใช้ Triad บนคอร์ดDominant Altered นะครับคิดง่ายๆครับเดี๋ยวได้ให้ฟังก่อนดีกว่านี่จะอยู่บนคอร์ดB7 Altered นะครับโอเคเราใช้ B Triad กับจาก B นะครับใช้ Tritone Sub ครับหรือ Flat 5คือสตาร์ทที่ F Major Triad บนคอร์ด B Dominant Altered ฉะนั้นมันจะมีระหว่างเราจะใช้2 อย่างคือ B กับ F สลับกันทีนี้เราจะจัดเวลาเราจัดใช้เนี่ยให้ดูจากง่ายๆครับให้ดูบนสายชุดเดียวกันก่อนหูเราจับ B Triad ตรงนี้ได้เราจับ F ที่ใกล้ที่สุดเอาแบบง่ายที่สุดเอาตรงนี้ก่อน F อยู่ตรงนี้ทีนี้เราจะมีกี่อันดูนะครับบนคอร์ดกีตาร์เราเนี่ยมันจะมีถ้าเรามองเป็นทฤษฎีนิดนึงก็คือ root มันจะมี root first inversion second inversion ใน triad ฉะนั้นถ้าเราดูอันนี้นี่คือชุดที่1แต่อันนี้มันจะเป็นตัว3ของ B มาเริ่มฉะนั้นมันต้องเป็น first inversionฉะนั้นมันเป็น first inversion ปุ๊บโอเคเรามาดู F 5อยู่ต่ำสุดแสดงว่ามันเป็น second inversion แต่นั้นไม่จำเป็นตอนนี้นะให้จับเชฟไว้เฉยๆจับเชฟไว้เมื่อมีในสายชุดนี้ในสายชุดถัดไปเรามองทีละ3สายนี่ก็ B นี่ก็ F นะครับ B D sharp F sharp F นี่ก็จะเริ่มด้วย A C F อันถัดไป BB dot triad เหมือนกันเราจะเริ่มสตาร์ทด้วย F sharp B D sharp ที่ใกล้ที่สุดจะเป็น F A C สุดท้ายสตาร์ทที่สาย6จะเป็น D sharp F sharp B นี่ก็จะเป็น C F A นะฮะทีนี้เวลาเราใช้เราฟิกที่มันก่อนจับให้ชินจับเป็นคอร์ดก่อนเสร็จปุ๊บแยกตัวไปเหมือนกันครับทีนี้ถ้าเริ่มใหม่ๆให้ทำอย่างนี้นะครับให้จับเป็นคอร์ดก่อนจะเริ่มจาก F ก็ได้ครับมองเป็นอย่างนี้ทีนี้ให้เรามองเป็นแนวนอนแล้วว่าแต่ละชุดเป็นยังไง
ดไป F กับ F sharp ต่อไป C กับ D sharp ฉะนั้นเราใช้ทุกตัวได้หมดเลยนะครับออกแจ๊สไม่ยากครับกลางสูงให้เราลองเล่นจากตัวกลางก่อนโอเคหรือตรงกลางต่ำสูงหรือตรงกลางสูงต่ำมันจะเริ่มมีเมโลดิกในหลายมันจะเป็นพอเล่นกับ backing track มันจะเป็นไง1 2 3 4แต่นิ้วมันจะไม่ได้เล่นแบบว่าวางง่ายนะครับต้องหาทางเอาเช่นเรามี B triad ตรงนี้ถ้าเราพูดถึง triad ที่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เราพูดถึง triad ที่เล่นกันเป็น arpeggio โดยธรรมชาติอยู่แล้วสวัสดีครับเป็นอย่างนี้ครับถ้า triad ที่เล่นกันอยู่แล้วเป็น arpeggio เนี่ยส่วนใหญ่เชฟเราจะเป็นอย่างนี้ครับกับเชฟที่เป็นอย่างนี้อันนี้เล่นอยู่แล้วทุกคนรู้จักฉะนั้นใช้หลักการเดียวกันฉะนั้นเราจะมีวิธีเล่นวิธีทางที่มันไปมากกว่าเดิมอีกดูนะครับเราเล่นถ้ากับเราจะมี2อันที่ติดกันใกล้กันมากแล้วเรามีชุดนี้ไปเทียบเป็นคอร์ดนะครับ F กับ B ฉะนั้นเราสามารถเล่นได้หมดเลยทีนี้สิ่งที่วิจะใช้คือพอเราเล่น3ตัวนี้เราจะเห็น F ตัวนี้อยู่ใกล้ที่สุดฉะนั้นเราเปลี่ยนเราสลับกันระหว่าง B กับ F ไปเลยแล้วก็เป็น B ใหม่ F B ลายมันจะเป็นลักษณะนี้ครับขาต่ำครับซ้อมแบบนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ปุ๊บถ้าเราทำอยากขยายมันออกไปอีกเราสามารถขยายให้ซาวมันจากจุดเมื่อกี้มันจะกลายเป็นอย่างนี้ครับทุกอันที่เราเล่นบนไทรแอดหรือทุกโน้ตที่เราเล่นบนอาร์เพจิโอสามารถเพิ่มโน้ตเข้าไปก่อนหน้ามันได้หนึ่งตัวครึ่งเสียงทุกอันฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือดูนะครับเล่นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้เลยครับเพิ่มลงไปก่อนหน้ามันฉะนั้นอีกเชฟหนึ่งก็เหมือนกันครับฉะนั้นถ้าเผื่อเวลาเราเลือกเล่นเนี่ยให้มองให้มันออกมาทีละ3ตัวก็พอครับสมมติเราเล่น
ซายมากกว่าที่จะทำเป็นแบบทำนองให้เพาะอย่างเงี้ยดังนั้นไม่ต้องคิดมากครับซ้อมให้นิ้วมันอยู่กับที่ก่อนนะครับด้วยการเป็นบางครั้งอาจจะเล่นธรรมดาครับยากหน่อยนะครับซาวมันจะเอาไซด์มากครับโอเคแล้ววันหลังจะมาไลฟ์ใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะ